ครับ GT Cable ทางเลือกใหม่ของคนพิษณุโลกครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเจาะเกาะกระแสครับเรื่องราวข่าวคราวต่างๆนะครับที่หยิบยกนำมาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับในส่วนของรายการคุยเจาะเกาะกระแสอยู่กับผมฮะอยู่ท่ายุทธนาแพนครวันนี้กับเรื่องราวดีๆครับที่นำมาฝากกันนะครับนำมาพูดคุยกันกับเรื่องราวของความกระตันยูรู้คุณนะครับจากเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับที่สามารถเดินตามชีวิตได้นะครับทำให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นนะครับด้วยความกระตันอยู่รู้คุณนะครับกับเด็กชายน้องไบเบิลนะครับเด็กชายภูผารัตนรุ่งเรืองชัยนั่นเองนะครับวันนี้มาให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญกับเราพร้อมกับครอบครัวด้วยนะครับจะมาพูดถึงเส้นทางการดำเนินชีวิตนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตครับของน้องไบเบิลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันครับก็สามารถชมแล้วก็ติดตามกันได้นะครับในส่วนของรายการคุยเจาะเกาะกระแสครับในช่วงหน้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสิ่งดีๆนะครับที่นำมาฝากกันในเรื่องของจะมาพูดคุยกันในถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับมุมมองชีวิตของครอบครัวรัตนรุ่งเรืองชัยครอบครัวที่สร้างชื่อเสียงตัวเองนะครับด้วยความกตัญญูด้วยความมีความมุมานะนะครับอุตสาหะจนทำให้ตัวเองวันนี้นะครับผ่านพ้นมรสุมชีวิตมาได้จากน่าจะเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของครอบครัวหลายๆครอบครัวนะครับที่มาถึงทางตันรู้สึกท้อแท้แล้วก็ได้นำเอาแบบอย่างชีวิตดีๆของครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้แหละครับได้นำไปใช้กันเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันครับสนับสนุนข่าวท้องถิ่นโดยไอเดียเฟอร์นิเจอร์ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรขณะที่ใครหลายคนฝันถึงการนำพลังงานที่เสียไปกลับมาใช้ใหม่แต่สำหรับเทคโนโลยีไฮบริดจากโตโยต้าสามารถดึงพลังการขับขี่ที่เสียไปย้อนกลับมาใช้ได้อีกในทุกครั้งที่ถอนคันเร่งหรือเบรกพร้อมรูปแบบผสาน2ขุมพลัง Dual Engine แรงประหยัดทุกการเดินทาง Hybrid Synergy Drive เทคโนโลยีอัจฉริยะดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติบนเนื้อที่มากกว่า100ไร่อิ่มเอมไปกับอาหารเลิศรสกิจกรรมสนุกกับบ่อตกปลาพร้อมการบริการอันแสนประทับใจสะอาดถูกหลักอนามัยแถมราคาไม่แพงมาสิครับครัวหน้าน้ำทะเลแก้วเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 4:00 น.สำรองโต๊ะได้ที่080-345-4528ทุกความสำเร็จเกิดจากการทุ่มเทเอาจริงอย่างหนักคนที่สำคัญที่สุดน่ากลัวที่สุดคือตัวเราชัยชนะไม่มีถ้าเราไม่ฝึกซ้อมไม่เต็มที่เมื่อมีโอกาสทำให้ได้ตั้งใจทุ่มเทซ้อมให้หนักเพื่อจุดหมายเดียวกันก้าวไปสู่พรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1พวกเราคุณพลเรศวรพิษณุโลก TNY FC สถิติของเราคือการทำประตูสูงสุดในลีกดิวิชั่น2เรามีแฟนคลับมากที่สุดในภาคเหนือเราไม่เคยแพ้ใครอย่างนานที่สุดของสถิติประเทศไทยเราจะชนะเราจะสู้จนสุดฝีมือเราจะทำเพื่อคนพิษณุโลกไอ้ตั้มแชมเปี้ยนSNL Leasing ร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมก้าวสู่พรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1กับ TSY FC มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรบ้าอะไรมาบ้าบ้าโปรโมชั่นพิเศษของ TT Cable ไงจ่ายเงินผ่านไทยพาณิชย์มีลุ้นรางวัลด้วยนะรางวัลอะไรบ้าอ้าดูฟรี1ปี1ปีใช่หรอป้าอ๋อใช่ใช่ใช่หนูอยากดูฟรีแล้วหนูต้องทำยังไงอะป้าง่ายนิดเดียวแค่เอาใบแจ้งนี่นะเดินไปธนาคารไทยพาณิชย์แล้วให้เขายิงบาร์โค้ดเท่านั้นแหละอีหนูเอ้ยได้รุ่นรางวัลแล้วล่ะจ้ะ1ปีเลยนะป้า1ปีแล้วเขาจะจับรางวัลเมื่อไหร่ล่ะป้าทุกวันที่25ของเดือนจ้ะ
แล้วหนูจะได้ไหมเนี่ยอ๋อต้องได้ดิแล้วคอนเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะงั้นไปกันดีกว่าป้าไปไหมเดี๋ยวป้าป้าไปไปเลยป้าครับเรากลับมาอยู่กับครอบครัวรัตนรุ่งเรืองชัยแล้วนะครับกับครอบครัวครอบครัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน้องภูผานะครับนี่นะครับน้องภูผาน้องไบเบิ้ลนะครับแล้วก็คุณธนากรครับเป็นพ่อน้องไบเบิ้ลนะครับก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคุณพ่อทำไมน้องไบเบิ้ลถึงได้มีชื่อเสียงโด่งดังเล่นละครละครเข้ามาก็คงเป็นเพราะความกตัญญูเขาครับเขาก็ช่วยร้องเพลงหาเงินรักษาแม่แล้วก็เลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เลี้ยงน้องตัวเล็กอะไรครับหาเงินได้ติดได้อะไรมาเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวในตอนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นข่าวเป็นข่าวมาในช่วงหลายเดือนก่อนเป็นประมาณปีนึงแล้วประมาณปีนึงแล้วครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนั้นก็คือแบบว่าหมายถึงก่อนตอนที่แฟนไม่สบายใช่ครับก็ช่วงนั้นก็หนักๆอยู่เหมือนกันครับผมก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะทำมาหากินอะไรเท่าไหร่เพราะว่าแฟนอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยตอนนู้นนะฮะก็อย่างที่เป็นข่าวกันตอนนู้นตอนที่เป็นข่าวกันตอนนู้นนี่ก็คือเขาก็รู้ตอนนี้เขาก็รู้กันทั้งประเทศแล้วเขาก็ยกให้น้องไบเบิ้ลเป็นเด็กกตัญญูอะไรเงี้ยครับก็ไปดูแลในเรื่องของครอบครัวด้วยครอบครัวด้วยครับกับเด็กตอนนั้นน้องไบเบิ้ลอายุเท่าไหร่ครับตอนคุณแม่กำลังป่วยอยู่ตอนนั้น5ขวบครับ5ขวบกว่าๆก็ประมาณอนุบาล3ใช่ครับอนุบาล3ฮะอนุบาล3ก็ร้องเพลงกับคุณพ่อกันไปตะเลงกันไปนะครับไปร้องตามหลายร้านมั้ยครับคือจริงๆไบเบิ้ลจะร้องอยู่ที่ครัวปัญญาอย่างเดียวฮะแล้วก็เพราะว่าเราจะพาลูกไปหลายที่มันดึกๆเดินๆมันไม่ดีฮะเพราะว่าเขาไปเรียนด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันยังไงครับให้น้องร้องเพลงบังคับหรือว่ายังไงคุณพ่อบังคับไหมไม่ได้บังคับครับไม่ได้บังคับคุณพ่อมีแต่บังคับไม่ให้ร้องโอ้ไม่มีแต่บังคับไม่ให้ชอบไหมลูกชอบร้องเพลงไหมครับชอบครับร้องเพลงแล้วเป็นไงครับร้องเพลงแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีเนาะร้องเพลงได้เงินมาแล้วเอาไปทำอะไรบ้างครับตอนก็เอาไปเลี้ยงน้องเอาไปเลี้ยงน้องหาตังค์ซื้อนมให้น้องครับแล้วก็เอาไปทำอะไรอีกครับเอาไปช่วยรักษาแม่ครับเอาไปช่วยรักษาแม่ด้วยนะครับตอนนั้นเหนื่อยไหมครับตอนร้องเพลงเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคนดูชอบไหมครับชอบตอนนั้นร้องเพลงอะไรครับน้องไบเบิ้ลเพลงก็เพลงอะไรหลายเพลงครับหลายเพลง มีรักเดียวใจเดียวมีเพลงใจนักเลงจริงๆแล้วก็มีช่วงนั้นโอ้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะร้องแบบได้หลายสิบเพลงอยู่เหมือนกันนะครับก็คงเดี๋ยวคุณผู้ชมคงจะได้รับฟังกันนะครับในช่วงท้ายๆนะครับกับเสียงของน้องไบเบิ้ลเนาะแล้วก็ในช่วงของที่ตอนนั้นคุณแม่ป่วยนะครับแล้วก็น้องไบเบิ้ลทำงานคุณพ่อรับหน้าที่หมดเลยทุกอย่างก็คือจริงๆครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่มีกันแค่นี้ครับก็มีแม่เขาก็มีผมก็มีลูก2คนพอแม่เขาไม่มีอย่างคราวนี้ผมก็จะต้องดูแลเองทุกอย่างเพราะว่าด้วยทางคุณแม่ยายเขาก็เสียไปก่อนที่แม่ก็จะเสียครับพอเสียไปเสร็จคราวนี้ครอบครัวก็ไม่เหลือใครอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นผมจะต้องมาดูแลลูกคนเดียวแล้วอีกอย่างก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่บางทีแบบว่าสอนการเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างอย่างคนพิษณุโลกเราหลายๆคนที่รู้จักผมแล้วก็ผมก็รู้จักพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเลี้ยงด้วยอะไรด้วยหลายๆเวลาด้วยครับที่มาช่วยเลี้ยงทั้งคนเล็กคนโตผมก็ขอบคุณนะครับก็ขอบคุณหลายๆคนนะครับขอบคุณมากครับแล้วน้องไบเบิ้ลมีตอนนั้นดื้อมั้ยครับเป็นธรรมดาของเด็กทุกคนนะครับทุกวันนี้ก็ดื้อครับทุกวันนี้ก็ยังดื้ออยู่แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับน้องเขามีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นไหมครับคือตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันตอนนี้น้องเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือทำนองว่าคือจริงๆน้องเขาจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่อยู่แล้วตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วคือที่เขาไปร้องเพลงตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ค่อยได้คิดอะไรมากคือไปร้องเพื่อให้น้องหานมให้น้องอะไรเงี้ยแล้วก็รักษาแม่อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้บังคับเขานะฮะแต่ตอนนี้ภาระเขาคือเขามีภาระในเรื่องการรับผิดชอบในเรื่องการแสดงการอะไรที่ไปอยู่กรุงเทพตอนนี้ตัวน้องเขาไปอยู่กรุงเทพด้วย
แล้วก็ไปเรียนที่กรุงเทพด้วยแล้วบางทีอาจจะห่างๆผมบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่นู่นก็ทางการธนงพัฒนาเขาก็ดูแลอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอยู่ระยะหนึ่งนะครับที่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกโรงพยาบาลอยู่ใช่ครับระยะหนึ่งคุณแม่ทราบข่าวว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมครับครับระยะสุดท้ายแล้วทำไมเพิ่งจะทราบครับคือจริงๆตอนนั้นคือตั้งท้องนะครับแล้วบังเอิญว่าตอนนั้นทางภรรยาผมน้องเบเบิ้ลเนาะใช่ครับน้องเบเบิ้ลนะครับก็ทางภรรยาผมเขาเรียกว่าเป็นซิสเพราะว่ามันนิดเดียวไงฮะตอนแรกมันนิดเดียวก็ประมาณนิดเดียวอะไรเงี้ยไปมาปุ๊บผมไม่รู้ว่าเขาไม่อยากให้ผมไม่สบายใจหรือเปล่าที่เขาไม่บอกอะไรเงี้ยพอผมไปถามครั้งแรกบอกเป็นซิสครั้งที่สองบอกเป็นฝีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคลอดลูกเสร็จแล้วก็เขาบอกอย่างเงี้ยถ้าคลอดลูกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็เจาะได้ผ่าได้เพราะตอนนี้ท้องอยู่ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดอย่างนี้ผมก็ทำไมมันใหญ่ขึ้นครับแต่มารู้จริงๆตอนที่ไปจะไปคลอดลูกนะครับจะไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลพุทธไปรังโรงพยาบาลพุทธชินราชอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอก็เลยเรียกผมเข้าไปคุยว่ามีเชื้ออย่างนี้อย่างนี้อะไรก็พอทราบอีกทีก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับเข้าไปสู่ในเรื่องของตับนะครับลามไปถึงตับแล้วก็อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายลามน้ำเหลืองอะไรก็ไปครับคุณหมอลงความเห็นว่าไงครับตอนนั้นก็คือให้จริงๆคุณหมอบอกว่าให้ทำใจแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่ยอมนะผมก็ยังไปวิ่งหาพวกสมุนไพรไทยอะไรอย่างเงี้ยตามจังหวัดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับไปกับเพื่อนๆของภรรยาอะไรเงี้ยครับก็ไปหาที่พิจิตรบ้างไปหาที่หลายที่ครับไปหามาแล้วก็มีหลายๆคนก็ช่วยทำให้กินแต่เขาไม่ทานเขาทานยาคุณหมออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคลอดน้องเมเบิ้ลแล้วหรือยังคลอดแล้วครับคลอดแล้วคลอดออกคลอดตอนนั้นต้องผ่าออกก่อนเพราะคุณหมอเขาลงมาไม่ได้ผ่าออกก่อน7วันครับพอผ่าออกก่อนแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณ7วันแล้วก็ต้องกลับไปอีกทีเพราะว่าเริ่มปวดเริ่มอะไรครับก็คราวนี้ก็อยู่โรงพยาบาลยาวเลยครับอยู่โรงพยาบาลยาวอยู่ประมาณกี่เดือนโอ้ประมาณ3-4 เดือนนะครับ3-4 เดือน3เดือนกว่า3-4 เดือนไม่ทราบว่าคุณแม่น้องไบเบิ้ลนี่ได้กอดน้องเมเบิ้ลมั้งครับกอดครับกอดก็กอดนะครับก็คือเขาก็ตอนที่คลอดใหม่ๆตอนที่อะไรผมก็อยู่ในห้องคลอดอะไรอย่างงี้ก็นอนด้วยกันผมก็จะตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเขาก็ยังแข็งแรงกินได้อะไรอย่างนี้อยู่ก็เขายังกินได้อยู่แล้วก็ลูกก็นอนอยู่ในห้องตลอดก็คงได้ทราบในเรื่องราวของอาการเจ็บป่วยนะครับพออาการเจ็บป่วยนั้นรักษาดูแล้วว่าก็ช่วยเหลือเยียวยาสุดๆแล้วครับเป็นไบเบิลนะครับได้วันนั้นเป็นวันที่คุณแม่ได้รับรางวัลจากทางโรงเรียนด้วยช่วงนั้นมีเหตุการณ์มาเยอะครับบางเหตุการณ์นี่เขาเรียกว่าทำเราก็สับสนเหมือนกันว่าช่วงนั้นแฟนเสียด้วยแล้วก็ทางน้องก็เป็นข่าวดังอะไรอย่างเงี้ยครับมันเยอะหลายเหตุการณ์ครับพอโรงเรียนได้ให้รางวัลคุณแม่นะครับน้องผมเสียวันที่11นะฮะ11 11นะครับ11สิงหาครับเพราะว่าเป็นวันก่อนวันแม่ครับผมครับน้องไบเบิ้ลก็จะเอารางวัลไปให้คุณแม่แต่ต้องเลื่อนไปใช่มั้ยครับวันนั้นนะครับพอได้รับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปฝากคุณแม่น้องไบเบิ้ลก็ไปทันได้ไปเห็นคุณแม่มั้ยครับตอนที่จะจากไปทันครับทันนะก็ทันกันแต่จริงๆแล้วขึ้นไปคือเราขึ้นไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราขึ้นไปโรงพยาบาลกันวันนึงก็หลายรอบอยู่ครับครับวันนึงหลายรอบเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราต้องอยู่ใกล้ชิดแล้วก็คอยให้กำลังใจทางภรรยาผมกับลูกก็ต้องไปให้เห็นเพราะว่าพาลูกคนเล็กไปมากเพื่อให้เขาอยากสู้กับโรคอยากจะมีกำลังใจในการสู้กับโรคภัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นเขาคงจะแบบเหมือนถ้าเป็นที่เราเรียกว่าธาตุไฟเขาแตกที่รู้มาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอาการเขาคล้ายๆอย่างนั้นนะคือทำนองว่าเขาจะเริ่มไม่รับรู้อะไรแล้วในช่วงวันสุดท้ายคุณแม่เขาบอกอะไรน้องไบเบิ้ลไหมครับคุณแม่เขาบอกอะไรก่อนไหมครับก่อนที่คุณแม่เขาจะหลับไปคุณแม่เขาฝากบอกอะไรบ้างไหมไม่ให้ดื้อได้ดูแลน้องไหมครับแม่บอกรักไหมจ
ำไม่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะครับแล้วก็มาฟังเสียงร้องเพราะๆนะครับจากน้องไบเบิ้ลกันครับขออนุญาตพักสักครู่กันครับไอเดียเฟอร์นิเจอร์มอลศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เก้าอี้เตียงชุดรับแขกสิงหลังจานเครื่องครัวชุดสำนักงานโซฟานุ่มนิ่มเก้าอี้กลางแจ้งครบทุกอย่างที่คุณนึกได้กับเฟอร์นิเจอร์ไอเดียเฟอร์นิเจอร์มอลสาขาพิษณุโลกที่นี่ที่เดียวชีวิตออกแบบได้ไม่จำกัดชื่อนี้จะเป็นมากกว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีไอเดียเนื่องในโอกาสปีมหามงคลขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาพระพุทธชินราชเนื้อทองคำรุ่นมณีมงคลพร้อมกรอบทองคำประดับด้วยเพชรพลอยออกแบบโดยทีมงานนักอัญมณีศาสตร์ผลิตอย่างปราณีตโดยช่างทำเพชรมืออาชีพจัดสร้างโดยพิพิธภัณฑ์อัญมณีสุรศรีรายได้เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขในพื้นที่ขาดแคลนท่านที่สนใจชมพระตัวอย่างได้ที่ห้างอัญมณี4คุณหมอ5แยกสุรศรีพิษณุโลกโทร055-252-161เปิดตัวแล้วสถานีเพลินวานกลับมาในรูปแบบรสชาติติดดาวราคาติดดินพกพาความเพลิดเพลินด้วยบรรยากาศยามเย็นๆพร้อมด้วยอาหารหลากเมนูปลาช่อนชาวเลรังสลัดกุ้งกรอบไก่ตะวันปลาดิ้นน้ำข้นยำเพลินวานและขาหมูทอดกรอบพร้อมด้วยห้อง VIP ที่รองรับได้ถึง50ที่นั่งในราคาเพียงชั่วโมงละ100บาทพร้อมด้วยดนตรีโฟกซองเติมเต็มอาหารมื้อเย็นที่นี่สิคะสถานีเพลินวานสำรองโต๊ะได้ที่081-605-4813หรือ086-925-5355คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพน้ำดื่มดาก้อนสาขาพิษณุโลกจำหน่ายน้ำดื่มคุณภาพดีสะอาดถูกหลักอนามัยผ่านการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน GMP จากกระทรวงสาธารณสุขอันดับหนึ่งของคนพิษณุโลกต้องน้ำดื่มดาก้อนผลิตจากโรงงานผ่านมาตรฐานโดยตรงรับประกันคุณภาพจากบริษัทชั้นนำของจังหวัดพิษณุโลกไม่มีกลิ่นรสชาติไม่ก่อยดื่มได้บ่อยๆต้องน้ำดื่มดาก้อนบริการรับส่งถึงที่ติดต่อสอบถามสอตู่086-199-9918อย่าลืมนะคะน้ำดื่มดาก้อนครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับครอบครัวรัตนารุ่งเรืองชัยนะครับกับน้องภูผาน้องไบเบิ้ลนะครับแล้วก็คุณธนาธรนะครับกับการเล่นดนตรีนะครับหาเงินซื้อนมให้น้องนะครับแล้วก็ช่วยเหลือคุณแม่นะครับพอคุณแม่เสียชีวิตไปนะครับก็ยังเล่นดนตรีตรงนี้อยู่ไหมครับน้องเพลงอยู่ไหมครับน้องไบเบิ้ลอ่ะก็ร้องอยู่นะถ้ามาอยู่นี่เขาก็จะร้องนะก็คือแบบว่าแต่ส่วนมากบางทีเขาก็ร้องกับผมบ้างร้องกับเพื่อนๆผมที่อยู่ที่ร้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเขาบางทีน้องอยู่ร้านอะไรเงี้ยเขาก็จะไปอยู่กับน้องครับแต่จริงๆตอนนี้ตัวของน้องไบเบิ้ลเขาจะอยู่ที่กรุงเทพส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงเทพเพราะเขาเรียนอยู่ที่นู่นครับแล้วไปเข้าวงการได้ยังไงครับไปก็ทางการธนาเขายื่นโอกาสมาให้ครับว่าเขามาช่วยเหลือทางครอบครัวผมก็เหมือนทำนองว่าส่งพวงหรีดมาในวันงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีการโทรมาติดต่อกันว่าสนใจอยากจะช่วยเหลือน้องคุณพ่อเห็นว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นว่าบางทีมันเป็นอนาคตของลูกเราด้วยเป็นอนาคตของลูกเราอย่างน้อยๆว่ามันจะยาวหรือมันจะสั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็ลองให้เขาได้ลองทำหน่อยเพราะว่าดีกว่าให้เขามาดำเนินชีวิตตามเราแล้วก็ให้ชีวิตอยู่แค่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นก่อนหน้านั้นนะครับตอนที่น้องไบเบิ้ลหาเงินนะครับช่วยคุณแม่อยู่ก็เป็นสื่อทางข่าวนะครับหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นช่อง7นะครับในหลายๆรายการเลยช่อง3ช่อง5นะฮะแล้วก็มีของทีวีไทยด้วยจอกสกรูป
ครับผมยังมีเคเบิลอะไรเงี้ยครับต่างจังหวัดของอะไรคราวนี้พอเรามีชื่อเสียงในเรื่องของทางข่าวในเรื่องของเด็กยอดกตัญญูนะครับทางการตนาบริษัทการตนาที่ทำหนังที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับเรียกเข้าไปคุยด้วยทำสัญญาด้วยทำสัญญากันจริงๆทางการตนาเข้ามาตั้งพอเป็นข่าวได้วันแรกเขาก็ไม่ได้โทรมาแต่เขาก็ส่งพวงหรีดมาครับนะครับส่งพวงหรีดมาทางวันงานนะฮะทางตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็คือทางการตนาเขาให้โอกาสเนี่ยเพราะว่าเขาสนับสนุนทางสังคมพวกอย่างละครแล้วเขาค่อนข้างสนับสนุนเรื่องสังคมให้สังคมดีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยค่อนข้างจะอาจจะเห็นตรงนี้ว่าไบเบิ้ลเป็นคนที่มีความกตัญญูแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดที่ดีแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักเขาก็เลยยื่นโอกาสมาให้ครับเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเลยครับผมนะครับเพื่อให้น้องได้มีรายได้ด้วยใช่ครับเซ็นมาจนน้องคนเดียวหรือว่าเซ็นก็หมดละครับหมดทั้งครอบครัวเลยครับน้องเมเบิ้ลด้วยผมด้วยนะครับผมก็ได้ไปครับก็ได้ทั้งครอบครัวนะครับตอนนี้น้องไบเบิ้ลครับเล่นละครไปแล้วกี่เรื่องมีผลงานอะไรบ้างครับมีเรื่องอะไรบ้างลูกมี81,000แล้วก็ตุ๊ดดาวดินแล้วก็84,000ดุ๊ดดาวดินแล้วก็ไอ้เรื่องนี้พูดยากชื่อยากใต้ฝุ่นสุดซ่าสายฟ้าจอมป่วนครับอะไรนะครับใต้ฝุ่นสุดซ่าสายฟ้าจอมป่วนช่อง9ครับช่อง9แต่ว่าจบไปแล้วนะจบไปแล้ว2เรื่องนะครับดุ๊ดดาวดินนี่ช่องดูดาวดินช่อง7ครับยังไม่ได้ออนแอร์ยังไม่ได้ออนแอร์ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ที่ออนแอร์ไปแล้วมีอยู่2เรื่องแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่ไบเบิ้ลเล่นยังไม่มีออนแอร์นะคือรอเรื่องดูดาวดินเรื่องเดียวเพราะว่าดูดาวดินเนี่ยตอนนี้เหลืออีกประมาณ2ตอนจะจบแล้วจะถ่ายกันเสร็จที่นานเนี่ยเพราะว่าคือจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของไบเบิ้ลเลยนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นออกมาก่อนจริงๆแล้วเรื่องนี้ที่นานเพราะว่าด้วยบทบาทหลายคาแรคเตอร์ของน้องครับคือน้องเรื่องนี้น้องเขาค่อนข้างจะเด่นนะครับเพราะว่าคนที่เขียนบทเขาค่อนข้างจะต้องเขียนบทมาให้กับไบเบิลเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุญทิ้งเนาะบุญทิ้งใช่ไหมลูกบุญทิ้งกับธีนภัทรคือเขาเล่นเป็นบุญทิ้งเขาเล่นเป็นธีนภัทรเล่นเป็นคนรวยมั่งแล้วก็คนจนด้วยแล้วก็มีลิเกด้วยพอได้ไหมลูกยากไหมครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับสับสนไหมที่แรกแต่ยากตรงร้องลิเกอย่างเดียวเลยแต่ตรงร้องลิเกไม่ยากไม่ชอบหรอครับร้องลิเกชอบไม่เคยร้องครับก็อีกหนึ่งบทบาทนะครับอีกหนึ่งหน้าที่นะครับที่น้องไบเบิ้ลได้รับนะครับยังไงก็เป็นแรงกำลังใจให้กับน้องไบเบิ้ลด้วยนะครับกับผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นมาเหนื่อยไหมครับลูกทำงานเยอะๆไม่ไม่เหนื่อยรู้สึกสนุกกับงานไหมกับงานเนาะมันเป็นความรู้ใหม่ดีนะครับเด็กนะครับชอบสิ่งแปลกๆใหม่ๆอยู่ตรงนี้แล้วน้องไบเบิ้ลตอนนั้นตอนที่ไปเล่นละครเห็นว่ามีฉากโดนแกล้งโดนเกโดนตบอะไรด้วยเป็นไงบ้างครับทำได้ไหมทำได้ที่โดนพี่หลุยเขาบีบคอขึ้นมาแบบตกใจเลยตกใจเลยแล้วก็มีเขย่าขาขึ้นพี่ซูโม่ตุ๋ยนั่นนะแล้วเขาขาเขาทำได้วันนี้เขาบทโอ้โหเขาบทบาทเขาส่งให้น้องแบบว่าตอนเข้ากองนี่เขาจะไม่ค่อยตอนเข้ากองนี่เขาเป็นในบทเขาจะเล่นเป็นตัวร้ายครับเล่นเป็นหัวหน้าแก๊งขอทานก่อนจะเข้าฉากกันนี่เขาจะไม่คุยกับไบเบิ้ลเลยคือเพราะว่าเขากลัวสนิทกันแล้วเดี๋ยวไบเบิ้ลจะเล่นไม่ได้แต่พอ5-4-3-2ปุ๊บเขาเล่นจบไบเบิ้ลเล่นจบปุ๊บเขาก็เข้ามาคุยกับไบเบิ้ลบอกว่าอันนี้มันเป็นการแสดงนะลูกนะอย่าไปกดนะกดลุงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้องไห้จริงเลยนะครับอันนั้นกลัวจริงหรือเปล่าลูกจริงกลัวจริงโอเคนะฮะขอบผลงานตรงนี้นะครับหลายๆช่องนะครับใครที่ชอบน้องไบเบิ้ลติดตามนะครับยังไงเอาฝากติดตามเรื่องไหนด้วยนะฝากตามเรื่องดุดดาวดินด้วยนะครับเรื่องนี้หนูเล่นเป็นอะไรมั้งพระเอกเป็นพระเอกก็ลองดูนะครับเป็นพระเอกเด็กนะฮะครับก็เดี๋ยวมีผลงานในเรื่องของเสียงเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับน้องไบเบิ้ลนะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมมีเพลงประกอบละครที่น้องเขาร้องด้วยอ๋อให้น้องเขาร้องให้ฟังร้องสดๆเลยนั่นครับพร้อมไหมครับลูกพร้อมแล้วเริ่มได้เลยชัดนะกันตังไงต้องมีไก่เอาท่อนฮุกดีกว่าท่อนฮุกหนาวเลย
หนาวยิ่งกว่าหนาวเหงายิ่งกว่าเหงาฟ้ายังมีดาวดาวเราไม่เคยมีกันอยากรู้มาอยู่ไหนอีกเพื่ออะไรต้องจะได้พบกันตบมือให้โอเคเยี่ยมมากชื่อเพลงว่าคิดถึงแม่ครับงานเพลงนี้ครับงานเพลงนี้คิดถึงแม่เป็นงานเพลงที่เขียนขึ้นมาโดยแกรมมี่นะครับทางโปรดิวเซอร์แกรมมี่เขาเขียนขึ้นมาให้ไบเบิ้ลได้ร้องแต่ด้วยเนื้อเพลงก็จะค่อนข้างจะตรงกับชีวิตจริงของเขาด้วยเพลงนี้ซึ้งครับมีระนาดมีอะไรด้วยเพราะเรื่องนี้เล่นลิเกด้วยซึ้งพอครับงั้นก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องไบเบิ้ลได้นะครับแล้วก็ในเรื่องราววันนี้นะครับคุยเจาะเกาะกระแสครับก็เป็นเรื่องราวของเด็กยอดกตัญญูคนหนึ่งนะครับที่ทำให้ตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับผ่านมรสุมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับภายในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเราคงจะต้องนำรายการลาจากคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้นะครับในวันพรุ่งนี้ตอน 9:00 น.วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เคเบิลทีวีง่ายแค่ปลายคลิกสวัสดีค่ะพบสาวทิธีพาโชคมาแล้วค่ะวันนี้เจอน้องเกดเนาะแล้ววันนี้เรามีพิธีกรช่วยของเราชื่ออะไรคะปาค่ะน้องปาวันนี้น้องปาจะมาช่วยน้องเกดตามหาผู้โชคดีส่วนพี่มะโม่ตอนนี้ไปหาผู้โชคดีที่อื่นอยู่นะคะตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าผู้โชคดีเป็นใครตอนนี้เกดอยู่ถนนบรมไตย20เข้ามาในซอยบรมไตย20นะคะมาหาอู่สินสมุทรเราไปดูกันดีกว่าว่าอู่สินสมุทรเจ้าของจะมีหน้าตาเป็นยังไงค่ะไปกันเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะนี่ชื่อคุณพี่อะไรคะสินสมุทรครับคุณพี่สินสมุทรเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้รู้ตัวไม่เอ่ยว่าเราจะเข้ามาไม่รู้เลยครับโอ้ไม่รู้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะก็ธรรมดาอันนี้เป็นพิธีกรร่วมของเราน้องปามาช่วยในการหาผู้โชคดีนะคะอ่ะง่ายๆค่ะทีดูฟรี1เดือนรับไปเลยนะคะนี่ค่ะทีดูฟรี1เดือนยังไม่หมดนะคะยังมีเสื้อสวยๆจากร้านสอกีฬาพันมอบให้ด้วยเนาะน้องปาถึงไอพี่กันหน่อยนะค่ะอยากให้คุณพี่ฝากนิดนึงว่าเนี่ยร้านคุณพี่อยู่แถวไหนคะอยู่ใต้วัดจันทร์เนี่ยใต้วัดจันทร์อยู่ตรงบรมไตยซอยเท่าไหร่เอ่ยเขาเรียกริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกริมน้ำใต้วัดจันทร์มาครับใต้วัดจันทร์ถ้ามาใต้สะพานอีกาก็ใต้วัดมาหน่อยก็เห็นอู่ชื่อสินสมุทรเลยอู่สินสมุทรทำอะไรบ้างเอ่ยในนี้ต่อเรือมั่งโอ้ต่อเรือด้วยอู่เพิ่งรู้นะคะว่าอู่สินสมุทรต่อเรือด้วยนึกว่าทำเกี่ยวกับรถอย่างเดียวทำต่อเรือด้วยต่อเรือด้วยแข่งด้วยอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยนานแล้วงานเยอะไหมคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเบาโอ้เดี๋ยวออกทีทีเคเบิลนะพบสาวทีทีเดี๋ยวงานเยอะเนาะเดี๋ยวน้องปาคะถ้าอยากได้ดูฟรีกับทีทีเคเบิลหนึ่งเดือนต้องทำยังไงบ้างเอ่ยจะต้องหนึ่งอันดับแรกเลยนะคะจะต้องติดทีทีเคเบิลก่อนแล้วจะต้องเป็นผู้ที่แนะนำสมาชิกเก่าแนะนำสมาชิกใหม่จะได้รับไปเลยค่ะดูฟรีหนึ่งเดือนกับทีทีเคเบิลค่ะลูกค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่นะคะดูฟรีกับทีทีเคเบิลหนึ่งเดือนแล้ววันนี้หมดเวลาของเกดแล้วก็น้องปลาแล้วแต่ก่อนจากรายการเดี๋ยวให้น้องปลาขอขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงนะคะค่ะผู้สนับสนุนใจดีนะคะโรบินสันสาขาพิษณุโลกห้างทองดีเฮงจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดร้านสอกีฬาพันจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดน้ำดื่มดากอนเครื่องจักรทันสมัยสะอาดปลอดภัยและร้านอาหารเพลินวานค่ะค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของน้องเกดและน้องปาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนพบสาวทีทีพาโชคผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ